ิดถึงช่วงเวลาที่ดีมิวกี้โพสต์ภาพความทรงจำวันแต่งงานอดีตสามีแดนนี่หากอดีตคู่รักมิวกี้ปรียาและแดนนี่ดานิเอลเบลซิงยังคบกันอยู่วันที่16กรกฎาคมนี้ก็คือวันครบรอบแต่งงาน6ปีของทั้งคู่และถ้าทั้งสองไม่เลิกกล้ากันก็คงได้เห็นการเซอร์ไพรส์จัดหนักจัดเต็มของคู่รักคู่นี้อย่างแน่นอนซึ่งล่าสุดมิวกี้ก็ได้โพสต์ภาพความทรงจำในอดีตเมื่อ6ปีที่แล้วที่ได้ตัดสินใจแต่งงานกับอดีตสามีซึ่งในตอนนั้นก็มีลูกชายน้องกาเนสอยู่ในท้องโดยเธอระบุข้อความบรรยายความในใจว่าวันที่16กรกฎาคม2016วันนี้เมื่อ6ปีที่แล้วเป็นวันแต่งงานของมิวกี้ค่ะตอนนั้นมีน้องกาเนสอยู่ในท้องแล้วจำช่วงเวลานั้นได้ว่ามีความสุขมากๆวันเวลาผ่านไปไวเหลือเกินคิดถึงช่วงเวลาที่ดีสิ่งดีๆที่เคยมีร่วมกันมาและจะจดจำแต่สิ่งสวยงามเสมอไปยอมรับว่าก่อนหน้านี้กลัวและไม่อยากให้ถึงวันนี้เลยเพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราจะมีเขาอยู่กับเราตลอดกลัวเหลือเกินทุกครั้งที่คิดว่าใกล้จะถึงวันนี้จะร้องไห้ทุกครั้งคิดถึงความทรงจำเก่าๆคิดถึงสิ่งสวยงามที่มีร่วมกันมาแต่เราไม่สามารถหนีความจริงที่ต้องเผชิญได้แม้มันจะยากเหลือเกินถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ยังคงที่จะเลือกแต่งงานและกับคนคนเดิมและไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจแต่งงานในวันนั้นแม้วันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปมากมายแต่ความทรงจำที่ดีและสวยงามยังคงอยู่และสำคัญที่สุดมิวกี้ได้ของขวัญที่ดีที่สุดมาแล้วก็คือน้องกาเนสลูกชายที่รักที่สุดเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมขอให้ผู้หญิงทุกคนที่ไม่สมหวังกับความรักหรือชีวิตคู่และรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียทุกอย่างไปการพูดมันดูง่ายแต่การทำมันยากเหลือเกินสิ่งเดียวที่เราต้องทำคือยอมรับความจริงตั้งสติและเดินต่อไม่ต้องอายใครไม่ใช่เรื่องน่าอายและต้องแคร์คนอื่นหากเราไม่สมหวังกับความรักหรือต้องเลิกกล้ากับสามีเราเลือกด้วยตัวเราเองนะตอนนั้นเรามีความสุขก็บอกถึงความสุขที่เรามีแต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปก็ยอมรับความจริงตัวเราเองโอเคลูกเราเข้าใจครอบครัวเราให้เกียรติและเคารพในการตัดสินใจของเราก็จบอย่าแคร์กับคนที่ไม่ให้ค่ากับเรามิวกี้ขอเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงทุกคนนะคะเราเกิดมาเพื่อสู้สู้สิหญิงมิวกี้ปรียา แพรวๆวนิชเผยหลังคว้ามงรองหนึ่งฝากต้อนรับกลับบ้านด้วยนะคะสุดตื้นตันแพรวๆวนิชคว้ารองอันดับหนึ่งมิสซูปราเนชั่นแนล2022ที่ประเทศโปแลนด์เผยประวัติอ้อนแฟนๆชาวไทยฝากให้ต้อนรับกลับบ้านด้วยนะคะเมื่อเวลา1 นาฬิกาวันที่16กรกฎาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยกองประกวดมิสซูปราเนชั่นแนลมิสซูปราเนชั่นแนล2022จัดประกวดรอบตัดสินขึ้นที่เมืองโนวิซอนประเทศโปแลนด์โดยมีสาวงามจากประเทศไทยแพรวๆวนิชเรืองทองมิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์ประจำปี2022ร่วมอวดโฉมในครั้งนี้สุดตื้นตันแพรวๆวนิชคว้ารองอันดับหนึ่งมิสซูปราเนชั่นแนล2022ที่ประเทศโปแลนด์เผยประวัติกองประกวดเปิดเวทีโดยการแนะนำตัวแต่ละประเทศจากนั้นชมเทปการบันทึกภาพในชุดประจำชาติโดยตัวแทนสาวไทยโชว์ชุดประจำชาติไทยเทวนารีศรีวิจัยาสื่อถึงดินแดนภาคใต้ของไทยอันเป็นที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีตที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพุทธศาสนาและอารยธรรมอันเฟื่องฟูจากการสร้างเทวสถานและประติมากรรมรูปหล่อสำริดที่เป็นเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของไทยร่วมกับความงามสตรีภาคใต้ของไทยมารังสรรค์เป็นชุดที่งดงามออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อละลานตาคลอง6จากนั้นกองประกวดได้เปิดตาสาวงามด้วยชุดว่ายน้ำสีส้มสดใสซึ่งในระหว่างการประกวดรอบไฟนอลมีการแสดง
เพื่อสันติภาพเพื่อเป็นการเรียกร้องให้สงครามยูเครนรัสเซียที่ยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงให้ยุติลงโดยมีเหล่าผู้เข้าประกวดร่วมเป็นกระบอกเสียงในโชว์นี้ด้วยและเข้าสู่ช่วงที่ทำเอาแฟนนางงามนั่งกันแทบไม่ติดกับการประกาศสาวงามผู้เข้าแข่งขันเข้ารอบ24คนแน่นอนว่าแพรวๆวนิดก็ผ่านเข้ารอบแบบสบายๆต่อด้วยการประกาศเข้ารอบ12คนสาวงามจากประเทศไทยก็ไม่พลาดเช่นกันจากนั้นได้มาถึงรอบสปีดกับคำว่าทำไมคุณถึงคู่ควรจะได้มงกุฎมิสซูพราเนชั่นแนล2022แพรวๆวนิดตอบอย่างมั่นใจตอบว่าฉันเชื่อเหลือเกินว่าฉันสามารถเป็นตัวแทนที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สาวๆและผู้คนทั่วโลกที่มีความฝันให้กล้าทำตามคงงามฝันของตนเองถ้าฉันทำได้เธอก็ทำได้อย่างแน่นอนอย่ายอมแพ้โดยรอบไฟแนลอีฟนิ่ง GOWN แพรวๆวนิดสวมใส่ชุดราตรีในคอนเซปต์เดอะโกลเด้นซันไรส์อาทิตย์เรืองทองได้รับแรงบันดาลใจจากแสงสีทองและการไล่เฉดของแสงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นในยามเช้าสอดคล้องกับนามสกุลของแพรวคือเรืองทองจึงเป็นที่มาของชุดราตรีรอบไฟนอลชุดนี้ช่วงบนปักด้วยเทคนิคการไล่เฉดสีของคริสตัล5เฉดสีผสมผสานกับคริสตัลเพชรให้เกิดมิติและเล่นแสงไฟบนเวทีการประกวดกระโปรงด้านล่างเป็นผ้าซิลซาตินสีเหลืองทองซึ่งเป็นสีที่แพรวเลือกใส่ออกแบบโดยคุณเอสพิษณุพงษ์จันทวนห้องเสื้อไพรฟ์กูตูพรีเวกูตูวินาทีสำคัญใกล้เข้ามาทุกทีเมื่อพิธีกรประกาศ5คนสุดท้ายโดยมีสาวงามจากประเทศไทยตามที่คาดไว้พร้อมได้รับคำถามจากกองประกวดว่าในโลกยุคปัจจุบันครอบครัวยังมีความสำคัญอยู่ไหมแพรวตอบว่าแพรวยังมั่นใจว่าบุคคลที่จะเติบโตขึ้นมาดีได้มันต้องเริ่มมาจากการสร้างรากฐานของครอบครัวที่ดีค่ะแต่แน่นอนว่าปัจจุบันนี้ยังมีหลายครอบครัวที่เขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตัวเด็กเองยังคงต้องเป็นคนที่เรียนรู้ทักษะการอยู่ในสังคมให้ได้ด้วยตัวเองโดยการตอบคำถามนั้นมีต้นกล้านิปุ่นแก้วเรือนมิสเตอร์ซูพราเนชั่นแนลไทยแลนด์เข้าไปเป็นล่ามตอบคำถามให้สาวงามจากประเทศไทยจากนั้นช่วงเวลาสำคัญได้มาถึงพิธีกรได้ประกาศตำแหน่งโดยผู้คว้ามงกุฎมิสซูพราเนชั่นแนล2022ได้แก่สาวงามจากแอฟริกาใต้ลาเลล่ามิสเวอร์เน่และสาวงามจากไทยแพรวๆวนิดเรืองทองคว้ารองอันดับ1ไปอย่างน่าประทับใจส่วนรองอันดับ2ได้แก่ประเทศเวียดนามรองอันดับ3ได้แก่ประเทศอินโดนีเซียและรองอันดับ4ได้แก่ประเทศเวเนซุเอลาแพรวๆวนิดกล่าวอย่างอารมณ์ดีหลังเสร็จสิ้นการประกวดว่าแพรวนาคะรองอันดับ1มิสซูพราเนชั่นแนล2022แพรวขอขอบคุณกำลังใจจากคนไทยทุกคนที่คอยส่งแรงเชียร์ใจมาตลอดตั้งแต่ประกวดในประเทศวันนี้ทำสำเร็จแล้วหวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปด้วยกันหากกลับประเทศไทยขอฝากให้ต้อนรับกลับบ้านด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะสำหรับรางวัลพิเศษต่างๆได้แก่ Miss Photogenic East India Miss Congeniality East Canada Best National Costume East Peru Miss Talent East Philippines Miss Top Model East Czech Republic Miss Supra National Asia Eastอินเดียมิสซูพราเนชั่นแนลอเมริกาอีสต์โคลอมเบียมิสซูพราเนชั่นแนลแอฟริกาอีสต์มอริเชียสมิสซูพราเนชั่นแนลคาริบเบียนอีสต์จามาอีซ่ามิสซูพราเนชั่นแนลยุโรปอีสต์โปแลนด์ซูพราแชทเวียดนามอินโดนีเซียติดตามและร่วมเป็นกำลังใจให้แพรวๆวนิดได้ปฏิบัติหน้าที่รองอันดับ1มิสซูพราเนชั่นแนล2022ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ซูพราเนชั่นแนลไทยแลนด์ Instagram ซูพราเนชั่นแนลไทยแลนด์และ YouTube
สู่คร่าเนชั่นแนลไทยแลนด์สำหรับแพรวณิชเรืองทองอายุ29ปีส่วนสูง172เซนติเมตรสาวใต้ตาคมจากจังหวัดชุมพรเคยประกวดมาหลายเวทีคว้าตำแหน่งรองอันดับ1มิสไทยแลนด์เวิลด์2018รองอันดับ1นางสาวถิ่นไทยงาม2561และรองอันดับ3มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020แพรวให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าการประกวดมิสสุคร่าเนชั่นแนล2022นี้จะเป็นการประกวดนางงามครั้งสุดท้ายของเธอในรอบชุดประจำชาติแพรวสวมชุดเทวนารีสีวิจัยาอวดความสวยงามอลังการของชุดไทยได้อย่างสง่างาม